การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกทางหนึ่งโดยการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมประโยชน์ของการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นการแสดงถึงความใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรนอกจากนั้นผู้บริโภคยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบ่งการรับรองเป็น3ประเภทได้แก่การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์หรือฉลากลดคาร์บอนและการรับรองสำหรับอาคารหรืออาคารลดคาร์บอนแล้วการรับรองแต่ละประเภทคืออะไรนะการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็นการรับรองให้กับสถานประกอบการที่มีการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและอื่นๆเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการรับรองจะแบ่งเป็น2เกณฑ์ได้แก่หากผลิตหรือจัดหาพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้มาเพื่อใช้ภายในโครงการเป็นหลักจะได้รับการรับรองเป็นฉลากสีทองหากผลิตหรือจัดหาพลังงานหมุนเวียนมาเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานอื่นเป็นหลักจะได้รับการรับรองเป็นฉลากสีเขียวต่อมาเราไปรู้จักกับฉลากลดคาร์บอนกันเลยดีกว่าฉลากลดคาร์บอนเป็นฉลากที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์นั้นๆโดยแบ่งการรับรองเป็น3ประเภทคือประเภทพิจารณากระบวนการผลิตประเภทผู้รับจ้างผลิตสินค้าและประเภทกระบวนการในวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่นำมาพิจารณาขึ้นกับประเภทของการรับรองได้แก่ข้อมูลการใช้วัตถุดิบการใช้ไฟฟ้าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในแต่ละขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถขอการรับรองได้เช่นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของอาหารและเครื่องดื่มวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์จากยางสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์กระดาษผลิตภัณฑ์พลาสติกปิโตรเคมีเหล็กและเหล็กกล้าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เซรามิกและดินเผาเป็นต้นยังมีการรับรองให้กับกลุ่มอาคารด้วยนะเรียกว่าอาคารลดคาร์บอนการรับรองนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการธุรกิจภาคอาคารให้มีการออกแบบอาคารกำหนดมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานและลดการเกิดของเสียเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารลดคาร์บอนจะพิจารณาจากการใช้ไฟฟ้าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลการใช้น้ำการใช้สารทำความเย็นการจัดการของเสียและน้ำเสียเป็นต้นอาคารที่สามารถขอการรับรองได้เช่นสถานพยาบาลสถานศึกษาอาคารสำนักงานอาคารชุดอาคารชุมนุมคนอาคารโรงมหรสพโรงแรมอาคารสถานบริการรวมถึงห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าสำหรับผู้สนใจขอการรับรองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่เว็บไซต์ www.tei.or.th/carbonreductionlabel และ Facebook Fanpage ฉลากลดคาร์บอนมาร่วมด้วยช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกันนะครับขอบคุณครับ